ลิซ่าแบล็คพิงค์ฝังขุมทรัพย์กลางโซ200มิลลิลิตรฝังขุมทรัพย์กลางโซ200มิลลิลิตรลิซ่าแบล็คพิงค์ขึ้นแท่น1ใน5ศิลปินร่ำรวยที่สุดในเกาหลีลิซ่าศิลปินสาวไทยจากวงแบล็คพิงค์ติดอันดับ5ศิลปินที่มีทรัพย์สินมากที่สุดทรัพย์สินรวมกว่า117มิลลิลิตรเหรียญสหรัฐเผยรายได้ของลิซ่าใน1ปีให้ได้ฟังว่าคร่าวๆว่ารายรับแค่ลิซ่าแค่เพียงปีเดียวอาจจะทำมากกว่า 1,000 กว่าลอไปแล้วโดยแยกเป็นค่าตัวแอมบาสเดอร์ของสินค้าหรูถึง15อย่างจาก10ประเทศทั่วโลกด้วยกันทั้งฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาเยอรมนีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาหลีจีนและไทยรวมกันแล้วคาดว่าจะมีรายได้กว่า 1,000 ลอนอกจากนั้นยังมีรายได้จากช่อง YouTube Blackpink ที่ไม่เกี่ยวกับค่ายอีกประมาณ378มิลลิลิตรต่อปีเป็นช่องที่รายได้สูงเป็นอันดับ2ในบรรดาช่อง K-POP ทั้งหมดรองจากช่องของวง BTSนี่ยังไม่นับรายได้จากยอดอัลบั้มทั้งงานเดี่ยวงานวงรวมทั้งค่าสินค้าในโซเชียลมีเดียสำนักข่าวเกาหลีรายงานว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ซื้อบ้านหรูซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวย่านซองบุกคุยดองแหล่งชุมชนของไฮโซและคนรวยของเกาหลีไปใน 7,500 มิลลิลิตรวอนหรือประมาณ200มิลลิลิตรซึ่งเพิ่งโอนเป็นชื่อลิซ่ามโนบาลไปเมื่อ30มกราคม2566บ้านใหม่ของลิซ่าตามรายงานบอกว่าตั้งอยู่บนที่ดินขนาด170ตารางวามี2ชั้นและมีชั้นใต้ดินอีก1ชั้นซึ่งเคยเป็นบ้านของเจงเซินยูหลานสาวของผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทใหญ่ในเกาหลีทรัพย์สินที่มีรวมๆของลิซ่ากว่า20มิลลิลิตรดอลลาร์ประมาณ658มิลลิลิตรเป็นผลให้เธอนั้นได้ครอบครองบัตรแบล็คการ์ดที่มีผู้ครอบครองเพียง 1,000 คนเท่านั้นสามารถใช้ได้ไม่จำกัดเพียงแค่มีการใช้เพียงเดือนและ 2.8 แสนขึ้นไปมีทรัพย์สินขั้นต่ำ 10,000 มิลลิลิตรประมาณ280มิลลิลิตร